สบายดีพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พวกเราได้มีโอกาสทอนโฮมกันอยู่โบสถ์วิหารของพระเจ้าเพื่อจะย่องยอและสรรเสริญพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพวกเรามีความสมชื่นยินดีที่ได้มาร่วมกันบ่แม่นมาตามตาตารางซื่อๆเนาะถ้าหากพวกเรามาตามตาตารางซื่อๆหั่นเป็นการเสียประโยชน์ละล่าเอามีความตั้งใจที่จะได้ทอดโฮมกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนํากันเนาะอยากขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นพวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้านํากันI'm sorry.
ระเจ้าเนาะพวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าอีกบทเพลงหนึ่งน้ำกันเสียงเพลงเป็นที่ย่องยอและสรรเสริญพระองค์พร้อมทั้งเป็นพลังเสริมให้กับพวกเขาผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนำขน้อยและก็อธิษฐานเพื่อหลายคนที่ประสบกับความยุ่งยากและอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่พี่น้องคิดถึงผู้ใดก็ให้พี่น้องทูลขอต่อพระเจ้าเนาะสรรเสริญพระบิดาขอประเดชคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าใดอวยพรนำพาหมู่พระข้าพระองค์ได้ท่อนโฮมกันอีกอยู่โบสถ์วิหารแห่งนี้เพื่อจะย่องยอและสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าข้าย้อนความหักของพระองค์เจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนพร้อมด้วยหมู่พระข้าพระองค์หมู่พระข้าพระองค์จึงได้รับพระคุณที่พระองค์เจ้าใดกระทำเพื่อหมู่พระข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอประเดชคุณสำหรับความหักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้หมู่พ่อข้าพระองค์ได้เต้าโฮมกันบ่เพียงแต่ย่องยอสรรเสริญพระองค์เจ้าเท่านั้นหมู่พ่อข้าพระองค์ก็ยังจะรับฟังพระคำของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะ
และก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องหลายคนที่ประเสริญกับความยุ่งยากและความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์เจ้าทรงสถิตอวยพรนำพาทุกๆคนให้เพื่อนได้ก้าวผ่านสภาพการทุกอย่างด้วยพระบิดาเจ้าค่ะขอให้พลังนั้นมาจากพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าค่ะขอให้พลังของพระองค์เจ้ามีประสิทธิภาพในหมู่พวกข้าพระองค์ในการผ่านพาการดำรงชีวิตทุกอย่างแต่ละวันแต่ละวันพระบิดาเจ้าค่ะหลายอย่างหมู่พวกข้าพระองค์ได้เลียวเห็นก็เป็นที่สูญสะดุดจิตใจของหมู่พวกข้าพระองค์แต่ให้หมู่พวกข้าพระองค์ได้เพ่งเบิ่งพระองค์เจ้าปักตาเบิ่งพระองค์เพื่อหมู่พวกข้าพระองค์จะมีพลังก้าวต่อติดตามพระองค์เจ้าต่อไปพระบิดาเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์และสรรพระองค์สรรเสริญและเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอกราบทูลพระองค์ทุกอย่างในเช้าวันนี้ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลง ก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องเนาะแล้วก็พวกเราก็ยังมีประกาศประจำอาทิตย์อยู่ในโบสถ์ของพวกเราตอนแรงมื้อนี้พวกเราก็จะมีรวมกันศึกษาพระคัมภีร์เนาะ 6:00 นแรงแล้วก็ Wednesday night โอ้พี่น้องคักหลาย Wednesday night ข้าพระเจ้าคิดถึงพระเยซูคริสต์เลี้ยง 5,000 คนในเวลานั้นในตอนแรงวันพุธด็อกเตอร์หมอนและด็อกเตอร์เข็มบ่เพียงแต่จัดเตรียมพระคำของพระเจ้ามาให้กับพวกเราพร้อมทั้งพี่น้องที่ติดตามอยู่ทาง Facebook เพิ่นยังเตรียมอาหารมาให้ทุกวันพุธนับตั้งแต่ข้าพระเจ้ามาวันพุธตอนแรงบ่มีจักพุธที่ด็อกเตอร์หมอนบ่ได้สั่งพิซซ่ามาให้ขอบคุณพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีและบทเรียนในวันพุธนั่นก็ดีเสริมกำลังจิตใจให้พวกเขาได้เข้าใจพระคำของพระเจ้าเลิกเข้าไปอีกว่าการติดตามของพระเจ้าในรุ่นนั่นนะข้าเจ้าผ่านพาอุปสรรคแนวใดถูกทุบถูกตีถูกดึกก้อนหินใส่แต่ข้าเจ้าบ่ได้พายหนีจากพระเยซูคริสต์เพราะข้าเจ้าได้พบพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงคือกันกับหลายคนถ้าหากพวกเขาได้มาเสื่อพระเยซูคริสต์แล้วขาดจากพระคำของพระเจ้านะพวกเขาจะบ่มีพื้นฐานที่มั่นคงได้พี่น้องฉะนั้นแหละการที่จะศึกษาหำเหียนวันพุธนั่นก็เป็นการดีที่จะเฮ็ดให้พื้นฐานของความเสื่อของพวกเขาแข็งแรงและตั้งมั่นอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องถ้ามีโอกาสเชิญมาเชิญมาและนี่ก็อีกเทื่อนึงที่พวกเขาจะได้ทอนโฮมกัน3โบสถ์จะได้จัดอยู่ที่โบสถ์เอเมนและในมื้อนั้นทางแสงจันเขียวก็จะเป็นผู้แบ่งปันสำหรับผู้ใหญ่และก็ดร.มอนจะเป็นผู้แบ่งปันสำหรับสาวหนุ่มขอบคุณพระเจ้าเพิ่นทับพระลานักหลายข้าพระเจ้าเบิ่งตามตาตารางของเพิ่นวันพุธและก็3โบสถ์และบ่พอเท่านั้นเพิ่นยังสิไปประชุมหลวงอีกโอ้ขอบคุณพระเจ้าท่านได้รับพระพรหลายนี่ประชุมหลวงULSB ขอเชิญพี่น้องลงทะเบียนบ่มีกับจำกัดจนฮอดมือไปพอเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องบ่ทันได้ลงทะเบียนนับแต่เวลานี้ไปฮอดจนฮอดมือไปนั่นจะเพิ่มเพียง10ดอลเท่านั้นอย่าลืมพี่น้องจัดเวลาแล้วก็เตรียมไปมีอาจารย์ของพวกเราจะแบ่งปันอยู่นั่นแล้วก็ดร.มอนก็จะแบ่งปันเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าโบสถ์ของพวกเราได้รับพระพรหลายปีนี้และก็ขอขอบใจพี่น้องที่อธิษฐานเพื่อโบสถ์ที่พวกเขายังบ่ทันแล้วและก็ขอบใจทั้งพี่น้องอยู่ติดตามที่ทั้ง Facebook ได้ประกอบส่วนรับใช้เวียกงานของพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรอย่าลืมอธิษฐานสืบต่ออธิษฐานเพื่อพวกเขาอีกขอพระเจ้าอวยพรอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแคนโดMatthew 6:33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added unto you. ขอบใจลูก Thank you. มัทธายบทที่6ข้อ33ได้กล่าวว่าแต่ก่อนอื่นท่านทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านเอเมนขอบคุณพระเจ้าเอาพระเยซูคริสต์เอาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดไว้ก่อนพี่น้องสิ่งต่างๆจะตามมาขอบคุณพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าบ่ฮู้ว่าเฮาเชื่อพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนั่นน่ะยังบ่ทันได้เชื่อที่แท้จริงเฮาต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นี่แม่นไผเฮาจะได้หยังถ้าเชื่อพระเยซูคริสต์และตายแล้วจะไปอยู่ไสผู้ที่เชื่อทุกคนจําเป็นจะต้องฮู้จักสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าโอกาสต่อไปมอบรายการพิเศษเนี่ยให้ทั้งควายเออร์ของพวกเฮาเนาะขอเส้นพี่น้องลุงยืนขึ้นเฮาสิได้ถวายเพลงที่พร้อมกันเพลงนี้เป็นเพลงใหม่และขอให้เพลงนี้จงดุลใจพี่น้องครับตอนเนาะเฮาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันในพระเยซูเจ้าคันขอเชิญพี่น้องนั่งคันถ้าพี่น้องบ่ฮู้ว่าซาโลมซาโลมหั่นแม่นนี่หยังหั่นน่ะไปค้นคั่วเอาเด้อบ่แม่นภาษาเฮาขอบคุณพระเจ้าโอกาสต่อไปพวกเขาจะถวายสับคืนให้กับภารกิจเวียนงานของพระองค์นะขอเชิญขอเชิญพี่น้องก้มหน้ารับตาอธิษฐาน
รวมกันในการถวายทรัพย์ให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้อาเลลูยาคะแนนพระราชบิดาขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์ทรงหักแพงพวกกระน้อยตลอดมาขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพรให้พวกกระน้อยมาเต้าโฮมกันอยู่ที่โบสถ์วิหารเพื่อเข้าเฝ้าและสรรเสริญพระองค์เจ้าโอ้พระบิดาเจ้าค่ะในเช้าวันนี้พวกข้าพระองค์ยังมีทรัพย์จำนวนหนึ่งได้มาถวายเพื่อภารกิจเบียงงานของพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรสถิตอยู่กับลูกของพระองค์ทุกคนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เพิ่นหายดีผู้มีปัญหาขอพระองค์ปลดเปลื้องปัญหาจากครอบครัวเพิ่นให้ครอบครัวเพิ่นได้พบสันติสุขมาจากพระองค์เจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้พวกข้าพระองค์ได้ทรัพย์เหล่านี้มาโดยเหงื่อแห้งพวกข้าน้อยพระองค์ประทานเหงื่อแห้งอันนี้ให้พวกข้าพระองค์มีอยู่ตลอดเวลาประทานเบี้ยเหตุงานทำเลี้ยงชีวิตการเป็นอยู่ขอให้ทรัพย์เหล่านี้ได้เกิดดอกออกผลในเวียกงานของพระองค์เจ้าพร้อมนี้พวกข้าพระองค์ก็อธิษฐานด้วยความหวังความเชื่อขอกราบทูลมาในนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบใจน้ำพี่น้องเนาะที่ประกอบส่วนรับใช้เวียงงานของพระเจ้าร่วมกันที่ติดตามทาง Facebook ก็ถ้าพี่น้องท่านใดอยากประกอบส่วนนำการรับใช้เวียงงานของพระเจ้าร่วมกันกับหมู่พวกข้าพระเจ้าอีกก็ขอให้พิมพ์คำว่า Give เนาะแล้วก็ติดตามเลขโทรอยู่ในหั่นจะมีวิธีการประกอบส่วนรับใช้ร่วมกันแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านพวกเขาจะย่องย้อสรรเสริญพระเจ้าอีกบทเพลงหนึ่งน้ำกันขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นเราอาสา
เจ้าขอมอบเวลานาทีอันสุดยอดในการสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้กับทางท่านแสงจันทร์เขียวเนาะขอเชิญพร้อมใจกันอธิษฐานก่อนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างแผ่นดินโลกสร้างจักรวาลขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตลมหายใจประทานโอกาสและเวลาให้พวกมุขน้อยทุกคนที่มานั่งอยู่สถานที่แห่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าโอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเบาตัดผ่านพวกมุขน้อยทุกคนให้เข้าใจเป้าหมายและจุดประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้พวกมุขน้อยเข้าใจในเวลานี้เลี้ยงพวกขน้อยด้วยพระคำมาจากพระองค์เจ้าเถิดพระบิดาเจ้าค้าพวกขน้อยขอมอบคำอธิบายในการฟังไปในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญพี่น้องนั่งเฮาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานชีวิตลมหายใจพวกเราทุกมื้อ Thank God for allowing us to keep you know a new life and He gives us the air to breathe each and every day. ขน้อยและนึกถึงพวกชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ I think about the Israelites when they left Egypt. เขามาอยู่เมืองดินหนึ่งที่เอื้อนว่าโมอาบ And they stay in the cityโมอาบ in Moab ก่อนเขาจะเข้าไปแผ่นดินคานาอานมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากเตือนเขาให้เขาได้รู้ Before they go to the promised land there's one thing that God wanted them to acknowledge and know คือว่าอย่าลืมพระเจ้า That is don't forget the Lord your God และให้กินอาหารมาจากพระเจ้า and eat the bread that comes from God ขน้อยใส่หัวขอบทเทศว่าอาหารประจำวันAnd the title of my sermon this morning is The Daily Bread. ให้พี่น้องเปิดไปในพระคัมภีร์พระบัญญัติ2บทที่8ข้อ3 So let's turn the Bible to Deuteronomy chapter 8 verses 3. พระบัญญัติ2บทที่8ข้อ3ขน้อยจะอ่านพระองค์ได้เฮ็ดให้พวกเจ้าอึดหิวแล้วพระองค์ก็ให้พวกเจ้าได้กินมาน่าคืออาหารที่พวกเจ้าและปู่ย่าตายายของพวกเจ้าบ่เคยได้กินมาก่อนพระองค์ได้เฮ็ดเช่นนี้เพื่อสอนพวกเจ้าว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งแต่สิ่งเดียวแต่ด้วยทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของพระเจ้ายาเวIn Deuteronomy chapter 8 verse 3 said, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but for every word that comes from the mouth of the Lord. And I see the Israelites as they settle in Moab. Before they go into the promised land เขาได้ลืมสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดกับเขาผ่านมานั้น And they forgot what God has done for them in the past และโมเสสเตือนสติเขาว่า And Moses warned them พระองค์ได้เตือนเขาว่าพระองค์ได้เฮ็ดให้พวกเจ้าอึดหิวแล้วพระองค์ก็ให้พวกเจ้าได้กินมาน่าคืออาหารที่พวกเจ้าและปู่ย่าตายายของพวกเจ้าบ่เคยได้กินมาก่อน So Moses warned them and you know let them acknowledge that God made them hunger and then feed them with manna which neither you nor ancestor have known before มาน่านี่แม่นหยังเป็นมาน่า And what is manna มาน่านี่แม่นพระคิดลงมาจากเบื้องเทิงManna symbolized Jesus Christ coming down from above. พระคิดเป็นพระธรรม And God is the Word. และพระธรรมนั่นล่ะเลี้ยงวิญญาณเฮา And the Word itself is the one that raises our spirit.
ถ้ามาออกมาจากพระคิดแล้วจะบ่แม่นอาหารเลี้ยงวิญญาณเฮาได้ And if things not coming from God is not what we need to feed our body เพราะฉะนั้นล่ะเฮาจึงเห็นว่าพวกชาวอิสราเอลนี่ถ้าเขาลืมพระเจ้าน่ะเขาจะเป็นคนที่ให้ประโยชน์เมื่อเขามาถึงแผ่นดินโมอาบ And that's why it, you know if the Israelites forget God they would be worse than when they enter the land เปรียบเทียบเสียพวกเฮาทุกคนในสมัยนี้คือกันพวกเฮาอยู่ในแผ่นดินโมอาบ Which symbolizes each and every one of us right now living in this land พระคัมภ์เป็นพระคัมภ์เลี้ยงวิญญาณเฮาสามซาเฮาออกจากโลกนี้ไป And the Bible itself it feeds us as we leave this world พระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารแต่สิ่งเดียวแต่ด้วยทุกถ้อยคําที่ออกมาจากปากของพระเจ้ายาเว And the Bible said that we should not live with food alone but for every word that comes out from the mouth of the Lord และเฮาก็คือเห็นอีกว่าพระคําของพระเจ้าทุกตอนดลใจจากพระเจ้า And every word from the Bible comes from the God ดลใจให้เฮาเว้าดลใจเฮาฟัง For us to learn and listen เมื่อเฮารับเอาแล้วเฮามีสันติสุข And we receive and we take the words and incorporate into ourselves we have peace ชีวิตเฮามีความสมสื่นยินดีขึ้น And our life will be full of joy บ่มีอันใดนอกจากพระคําออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้นThere is nothing more worth more than the word of God coming from God's mouth. เฮากินพระธรรมนี่จะอิ่มจักมื้อ And when we eat the word of God, it will fill us for how many days? กินมาน่านี่กุมดลปานใด And how long does it last when you eat manna? เฮาจะเห็นอยู่ในอพยพบทที่16ข้อที่4 We will see in Exodus chapter 6. กินมาน่านี่กุมดลปานใดกินมาน่ากุมดลปานใดอพยพบท16ข้อที่4ขน้อยจะอ่านแล้วพระเจ้ายาเวก็บอกโมเสสว่าบัดนี้เฮาจะบันดาลให้เขาจีตกลงมาจากสวรรค์ดังหาฝนให้พวกเจ้าทุกคนได้กินเอเมนจงบอกประชาชนไปเก็บเอาแต่ละวันให้พอดีกินสำหรับวันหนึ่งเอเมนขอบคุณพระเจ้า So in Exodus chapter 16 verse 4 Then the Lord said to Moses I will rain down bread from heaven for you The people are to go out each day and get enough for the day In this way I will test them and see whether they will follow my instruction แม่นแล้วโดยวิธีนี้เฮาจะทดสอบเบิ่งว่าพวกเจ้าเฮ็ดตามขอคำสั่งเฮาหรือบ่กินมาน่านี่กุมดลปานใดพระคัมภีร์บอกว่ามื้อเดียวเท่านั้น so, มื้อเดียวเท่านั้นเฮากินข้าวมื้อนี้กินเพื่อมื้ออื่นกินเพื่อทิศหน้าได้บ่กินบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาจําเป็นต้องได้อ่านพระคัมภีร์ต้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าทุกมื้อสามซาเฮาอยู่แผ่นดินโมอาบเพื่อจะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ soHere, the Lord said that he will see if they will follow his instruction. And with that being said, he said that how long would it last if you eat manna here? It said that the manna, when you eat it, it only lasts a day. And then it also that, you know, can we eat like one day and then for us to be full for the next 2 to 3 days? No, we have to eat each and every day for us to be filled. ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่าสิขาดคําอธิษฐาน And the Bible also tells us not to forget for us to pray และอย่าสิขาดอ่านพระคัมภีร์ประจําวัน And also not to forget us to read our Bible daily เพราะอาหารเลี้ยงวิญญาณเฮานี่บ่ได้มาจากไสต้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Because the food that guide our spirit is not any other than from the word of God มาน่านี่คือว่าข้าวจีนี่แม่นพระธรรมของพระเจ้า Manna which is the bread is the word of God เฮาจะเห็นคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์อยู่ในมัทธายบทที่6ข้อ11 Here we will see Jesus pray มาน่าแม่นพระธรรมของพระเจ้าเป็นอาหารประจําวัน
ัทธายบทที่6ข้อ11มัทธายบทที่6ข้อ11บอกว่าขอทรงโปรดประทานข้าวจีประจำวันอาเมน Here in Matthew chapter 6 verse 11 said give us today our daily bread เป็นอย่างพระเยซูคริสต์จึงอธิษฐานต่อพระบิดาให้ประทานข้าวจีประจำวัน And here why did Jesus pray to God asking us to receive a daily bread ข้าวจีมาเข้าบ้านทองเฮานั่นอยู่ในโรงนี่บ่อึดข้าวจีเป็นอาหารการกินบ่อึดกินยามใดก็ได้เต็มอยู่ตู้เย็น And when bread you know when we eat comes into our body I mean in this world there's plenty of bread we can get anywhereแต่ข้าวจีมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแม่นพระคำของพระเจ้าเท่านั้น But the bread that comes from God is the word of God บ่ได้มาจากหม่องใดนอกจากพระคำของพระเจ้าเท่านั้น It doesn't come from anywhere else but the word of God เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงอธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอให้พวกเขาได้กินออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเถิด And that's why Jesus prayed to the Father to give us today our daily bread พระเยซูก็ยังเอามาใส่ต่อวิญญาณสหายเมื่อมันมาทดลองพระเยซู And Jesus also used this when Satan tested him. อยู่ในมัทธายบท4ข้อที่4 In Matthew chapter 4 verse 4. ขอหน่อยจะอ่านมัทธายบท4ข้อที่4ฝ่ายพระองค์ก็ทรงตอบว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวแต่เลี้ยงด้วยพระคำทุกข้อที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Here in Matthew chapter 4 verse 4 Jesus replied It is written man shall not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God เพราะฉะนั้นน่ะเฮาจึงเห็นแจ้งว่าให้ระวังเอาหยังเข้าไปในหัวใจนั่น And that's why we need to be careful when we try to take something into our heart ถ้าบ่ออกจากโอษฐ์ของพระเจ้าตายเบิดเลย If it doesn't come from God it will be useless and die มีต้นไม้ต้นเดียวเฮ็ดให้เรามีชีวิตคือพระธรรมของพระเจ้า And the only thing that will give us life is the word of God เจ้ากินหยังเข้าไปในนี่มันจะตายหรอกนอกจากพระคำที่ออกจากโพธิ์ของพระเจ้า Whatever you eat into your body will die except the word of God โอ้ความจริงฝ่ายพระองค์ทรงตอบม่านว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์นี่พระเยซูคริสต์ถูกทดสอบถูกทดลองโมเมนต์ย้อนว่าพระองค์จะบ่ผ่านพระองค์นี่บ่มีบาปผ่านอยู่แล้วจังได๋ก็ผ่านบ่มีอันไหนจะมาดึงพระเยซูคริสต์ลงแต่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นก็ย้อนเพื่อเฮา And that's why when Jesus was tempted by the devil I mean he tested and then Jesus also replied it is written I mean yes you know he can pass all the tests but he allowed it so he allowed that for our benefitพวกเฮานี่น่าจะถูกทดสอบทดลองแต่ละมื้อนี่ And it is us who's been tested each and every day เฮาจะบ่ตายย้อนพระคำของพระเจ้า We will not die from the word of God ถ้าพี่น้องเบิ่งในโทรศัพท์นั้นมีหยังแน่เฮาสิกินได้อยู่ในหั่นน่ะ And as we look in our phone like a cell phone what can we see that we can eat ผู้ที่จะเอาให้กินน่ะแม่นไผ And who's the one that give us those food พระเยซูน่ะเห็นซาตานมันมาบอกเฮ็ดก้อนหินเป็นอาหาร I mean JesusYou know, he sees Satan, who Satan asked him to turn stone into bread. แต่พระองค์บ่เฮ็ดเพราะพระองค์บ่ฟังความผู้ใดนอกจากมานอกจากจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้น But Jesus didn't do what he was asked to do. He only obeyed the word of God. พระคัมภีร์บอกอีกว่าเนี่ยบ่มีคําเขียนไว้พระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งนี้เลี้ยงชีวิตได้นี่เลี้ยงได้นี่บ่แม่นกินทื่อเดียวได้นี่เลี้ยงนี่ And it also written here that said man should not live on bread alone เลี้ยงกินมื้อนี้กินมื้ออื่นกินมื้อฮื้อต้องกินทุกคําเว้าที่ออกจากโพธิ์ของพระเจ้าเพื่อเฮาจะมีชีวิตอยู่แต่ละวันนี่ It didn't say to eat for today tomorrow and the following day but it said to eat each and every day from the word of Godกินได้ไรเนาะพระคำของพระเจ้านี่ And what does it mean when we say to eat the word of God เฮาอ่านพระคัมภีร์เฮาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเฮารับเอา It means like when we read the word of God
we hear the word of God and we accept the word of God and apply to what we just read. เฮาฟังเทศนาพระเจ้าว่ากับเฮาในใจเฮารับเอา And when we listen to the sermon and God speak to us and we accept that. และสิ่งที่เฮารับเอานั้นเฮาเอาไปใส่เอาไปเฮ็ดสิ่งที่เฮาเชื่อเอาไปเฮ็ด And what we accept we use it and apply to our daily lives. เมื่อเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีสันติสุขขึ้นมา And when we do that we have peace. เฮามีสติปัญญา We have wisdom. เห็นหงตาแจ้งAnd our eyes will be brightened. เพราะว่าสิ่งที่เฮาได้นั้นบ่ได้มาจากโลกแต่มาจากเบื้องเทิง Because what we receive it comes from no other but God himself. พระคําของพระเจ้าอยู่ในเฮาอยู่เหนือโลกนี้เลย And the word of God is above everything on this earth. ถ้าเฮาบ่กินแล้วแม่นเฮากินแนวอื่น And if we don't take in the word of God we take something else instead. และเฮาจะเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณ And in the end we will die our spirit will die. หรือว่าคนเปลี่ยนลอยฝ่ายวิญญาณAnd we will not change. เฮาเห็นคนตาบอดอยู่ในพระคัมภีร์คนหูหนวกในพระคัมภีร์คนพิการหลายคนในพระคัมภีร์นี่ And in the Bible we see the blind, the deaf. We see a lot of different people in the Bible. เขามีชีวิต I mean they have life. แต่เขาเป็นชีวิตคนพิการ But they have a life but their life is you know lacking something. I mean it's not fully blessed. I mean they're like a handicap inแสดงว่าบ่สมบูรณ์ which means is not fully beneficial ถ้าความเชื่อบ่สมบูรณ์เฮ็ดจังได๋เฮาจะเข้าไปเพิ่นสวรรค์ที่สมบูรณ์ได้ and if our faith is not strong of what should I say strengthened how can we enter the kingdom of heaven มีแต่พระคําของพระเจ้าเท่านั้นเฮ็ดให้มนุษย์วิญญาณของเขาสมบูรณ์ only the word of god itself wellfulfill our spirit พระคําของพระเจ้าเป็นพระคําเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช because the word of god is full of power and wisdom เมื่อเฮารับเอาแล้วเฮาถือเปลี่ยนแปลง and when we accept the word of god it change our lives เฮามีแสงสว่างออกจากเฮา and our body will be new born again we will change like bright เมื่อวานนี้มีคนไทยคนนึงรับเอาพระเจ้าAnd yesterday there was a Thai person who accepted Jesus Christ. ยังเข้ามาโบสถ์นี่ตานี่เศร้าขนาดเห็นหนดว่าเขาบ่มีความสุข And when that person entered the church it looks when we look at them it seems like they are depressed they don't have บุญวายในจิตใจเขานี่บักได้หลายอย่างพุ่นน่ะคือบ่เฮาเจ้าข่อยแต่ก่อน And their inside full of problems like when we were in the past. เมื่อมาเปิดรับเปิดใจรับเอาพระเจ้าแล้วหน้าตาของเรานี่ใสออกเลย But when she accepted Jesus Christ her face changed it became bright เป็นไปบ่ได้เฮาจะบ่เห็นนั่น And it's not impossible that you cannot see the expression ไผก็ว่าโอ้เจ้าคือถูกเปลี่ยนแปลงไว้แท้เขาว่า And a lot of people would say oh you change fast เพราะรหัสออกพระคําของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตใจแล้ว And the reason she changed into a new personwas because she accepted the word of God and she put it inside her heart. แล้วมีเหือมีแห้งขึ้นมาย้อนพระคําของพระเจ้า And she began to get strength from the word of God. เพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านอย่าลืมอธิษฐาน And that's why let us not forget to read the word of God. Let us not forget to pray. ยาโคบยากอบเจมส์ยากอบบอกว่าถ้าเจ้ามีความเชื่อแล้วถ้าเจ้าบ่เฮ็ดตามความเชื่อเจ้าบ่ปฏิบัติเจ้าตายแล้วLike James said, if you have faith and you, if you don't apply or use that faith, apply to it, you are dead. เป็นหยังคือเป็นจังซั่นเป็นหยังคือยาโคบคือบอกนี่น่ะเพราะยาโคบบอกว่าเราเป็นน้องของพระเยซูเลือดเนื้อนี่เนื้อหนังนี่ And why did James say that? James said that the reason he said that because he's the brother of Jesus Christ. But that แท้โอ้เป็นอ้ายน้องฝ่ายเนื้อหนังนี่บ่มันบ่มีประโยชน์เท่าต้องมาปฏิบัติเฮาต้องมาเฮ็ดสิ่งที่เฮาเชื่อมันจะเกิดผลนั่น And you know with the by becoming a brother with like a fresh is not going to do you any good if you don't apply and use it พระคําของพระเจ้าเป็นข้าวจีแห่งชีวิตพระคําของพระเจ้าเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเฮาทุกมื้อทุกวันนั่น Like I said the word of God is like a daily bread and the word of God you know guides and raises us daily
ทุกเทือที่มาหน้าต้องมาจากฝ่านั้นแม่นพระเจ้าเตรียมผ้าขาวให้เขา And every time when they come to my young God ผ้าขาวนะดินนะ whenever they come together to have dinner mm-hmm. Jesus Christ is the one that prepare Amen supper for them บ่แม่นผู้อื่นเด้แม่นพระเยซูคริสต์It's not anybody else but Jesus Christ himself. นี่คือกันพระเจ้าเตรียมอาหารให้เฮาได้กินเฮามายองย่อมาฟังพระคําของพระเจ้าพี่น้องรับตาฟังเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ And it's the same way here. When we come in to worship God, Jesus prepare us lunch or something to eat by way of a spirit and the word of God. กลุ่มที่มือเดียวเท่านั้นand that one day only ออกไปนี่ล่ะมีแนวอื่นเข้ามาอีกในหัวหันมีหลายอย่างเข้ามาดิล่ะ once we leave there will be a lot of interference a lot of things will come into our mind ตอนแรกถ้าเฮาบ่อ่านเฮาก็อยู่ในใจเฮานี่เฮาก็ได้นึกถึงพระเจ้าคือเก่า and even though if we don't read if we have him in our heart we would think about god เฮ็ดให้วิญญาณของเฮานี่ผูกพันอยู่กับพระคําของพระเจ้าตลอดเลย and it will makeUs, Aman, you know, keep in, be consistent with God all the time. นี่ล่ะ โมเสส บอก ชาว อิสราเอล ก่อน จะ เข้า ไป แผ่น ดิน กานาอัน And that's why Jesus, I mean, Moses told the Israelite as they about to enter the promised land. พระ เจ้า บอก ว่า ปู่ ย่า ตา ยาย พวก เจ้า บ่ เคย ได้ กิน ดอก อาหาร มานา นี่ And Moses said, you know, your aunts and your ancestors haven't eaten this manna before.พอเฮาหับเอามาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเฮาจึงเป็นลูกพระเจ้า But because we accepted the manna from God we became the children of God เฮาก็ตายใจอีกว่าพระคริสต์เป็นข้าวจีแห่งชีวิต which allow us to realize that God is the bread of life อยู่ในโยฮันบท6ข้อ35โยฮันบท6ข้อ35บทที่6ข้อ35 In Matthew chapter 6 verse 35ขนอจะอ่านพระเยซูเจ้าได้ตอบพวกเขาว่าเฮาเป็นข้าวจีแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเฮาจะบ่อยากเข้าผู้ที่มาหาเฮาจะบ่อยากเข้าจักเถื่อและผู้ที่เสื่อในเฮาจะบ่หิวจักหิวน้ำจักเถื่อSo here Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. ถ้าผู้ใดมาหาพระคริสต์แล้วยังหิวข้าวยังหิวน้ำอยู่แสดงว่าเขาบ่ได้กินเขามาซื่อ So by being said, whoever comes to Jesus Christ and they're still hungry and they're still thirsty, that means that they didn't accept Jesus. They just come.But didn't accept his word. เพราะขน้อยพี่น้องก็ต้องตายใจคำเอาของพระเจ้าบ่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นจริง Because the word of God never changes. It is the truth. พระเยซูได้ตอบพวกเขาว่าเฮาเป็นข้าวจีแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเฮาผู้ที่มาหาพระคริสต์จะบ่อยากเข้าจักเถื่อและผู้ที่เชื่อในเฮาจะบ่หิวน้ำจักเถื่อBecause Jesus said that, you know, he is the bread of life and that whoever comes to him will never go hungry and that whoever believes in him will never be thirsty. เช่นตัวอย่างพวกใครขน้อยเห็นพวกศาสนาพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์นี่พวกนี้พวกฟาริสไซพวกซาดูกายพวกนี้เขาเชื่อพระเจ้าก่อนพระเยซูคริสต์เขาเกิดก่อนพระเยซูคริสต์เขามาหาพระเยซูคริสต์แต่เขาบ่ได้กินพระธรรมออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าFor example, you know, I seen in the Bible that the teacher of the law, the Pharisees and the different priests, you know, they were born before Jesus Christ. They know the Bible before Jesus Christ was born, but still they come to Jesus, but they didn't take his bread. Johann Baptisto walk ให้พวกศาสนาพระเจ้านี่ว่าพวกงูหาย And if isn't even John the Baptist, you know,He allowed the teachers of the law, the Pharisees, the teachers, they did the same way. บอกพวกนี้ว่าหน้าไว้หลังหลอกอีกหน้าไว้หลังหลอกนี่ hypocrite
They said that even John the Baptist said, you know, they are the hypocrite. และพระเยซูก็บอกอีกว่าพวกทานพ้องทานเป็นมาก And even Jesus said that you guys are Satan. และพวกหัวหน้าศาสนาอะไรมาหาพระเยซูคริสต์นี่บ่อยากมาหายพระองค์ซอยได้มาจับผิดพระคิดพร้อมนี่ And those you know during that time the teachers of the law who come to Jesus they didn't come for to Jesus to help them they come so they can find fault in Jesus Christ มาสอบมาถามเพื่ออยากชนะพระคิดทำไมได้ come asking questions so they can win เป็นน่าสงสารเขาบ่ได้กินพระคัมแม้แต่น้อยเดียวเลย Which is sad I mean they've been around Jesus but they didn't take in his word or the bread of life เพราะฉะนั้นเขาจึงบ่เป็นคนที่มีชีวิตในพระคริสต์ And that's why they are not born again and they don't have a life in Jesus Christ พระองค์เขามาในโลกนี้บ่แม่นบังเอิญพระองค์ตั้งจะเขามาเพื่อให้ทุกคนนี่มีชีวิตเลย I mean Jesus didn't come down to this earth just for a coincidence but he come down here so everybody will have eternal life พี่น้องลองคิดเบิ่งถ้าพี่น้องบ่ได้กินข้าวมื้อนึงนี่นะหิวขนาดข้าวเนื้อหนังได้นี่หิวได้นี่คันเฮาบ่กินมื้อนึงนี่ And think about it if you haven't eaten for the whole day you're going to be hungry ละวิญญาณของเฮาแห่งมีค่าหลายกว่าเนื้อหนังเนื้อเพชรยินกินดาที่ตายบ่เป็นจักเทื่อด้วยเหตุใดเฮาจะบ่กินAnd what about our spiritual life, which is more meaningful than our flesh? And then if we don't take that into consideration, what will we do? ผู้ที่ลงมาจากเบื้องทึ่งนี่เป็นพระเจ้านี่คือพระคริสต์นี่เพิ่นมายอมสละชีวิตของให้เพื่อเฮาทุกคนได้กลับใจใหม่แล้วก็ให้มีอาหารกินทุกมื้อ When Jesus who came from aboveto come down here so we have something to eat and to take in a new life ให้พี่น้องอ่านแต่ละมื้อเวลาใดก็ได้อ่านบ่ให้อ่านหลายหรอกให้อ่านแต่ข้อเดียวแล้วให้เขียนใส่หัวใจไว้ so let us read his word daily it doesn't have to be a lot just know first and then put inside your heart นอกจากนั้นพระวิญญาณจะทํางานเอง and let the holy spirit do the restพระวิญญาณจะบรรยายจะแปลพระคําออกจากโพธิ์ของพระองค์ใส่หัวใจเฮาเวลาเฮาขับรถไป And the Holy Spirit will change you and will tell you what to do or will change the word that's inside your heart as you drive or go do something เวลาเฮาเฮ็ดเวียกแล้วเวลาเฮาเฮ็ดกินพระเจ้าเว้านําเฮาในใจเฮานี่ And whenever you work or whenever you cook something God will talk to you within your heartมันแซ่บหลายจนเฮาเลยลืมค่าว่าเฮากําลังสิเอาหยังน้อนี่เนาะจึ๊กอยู่มันอร่อยมันแซ่บหลายนี่นะ I mean the word that you know that's the word of God which is inside the heart is you know really tasty that sometime when we think about it make us forget what we are currently doing นั่นล่ะคนที่มีชีวิตในพระคริสต์เป็นจังซั่นล่ะ which show an example of for those who live ท่านได้กินพระธรรมทุกมื้ออยู่บ่ท่านได้กินพระธรรมทุกมื้ออยู่บ่What about you? Have you taken the word of God daily? พระธรรมจะให้เฮามีชีวิต And the word of God will give us a new life, a life. พอพวกเฮาเป็นคนที่ตายมาก่อน Because we are already dead. พระธรรมจะให้เฮามีแสงสว่าง It will give us light. พอพวกเฮาเป็นคนตาบอด Because we are blind. พระธรรมจะให้เฮามีรสชาติเค็ม And it will make usbe salty พวกเฮามีชีวิตที่จืดจางมาก่อน because we are sour in the past our life is full of sour it's going to make us more salty และพระธรรมจะให้มีสติปัญญา and the word will give us wisdom เพราะชีวิตเฮาเต็มไปด้วยความงูจา because our life is full of จักงูจักบ่จะถึงคันว่าสิ่งที่บ่มีชีวิตบ่นิ่งบ่ติงเฮายังไปขาบายถือว่าเป็นพระเจ้า Because the Bible will give us wisdom because back then you know we lack knowledge we worship idols and worship things that we created เฮาเองบ่เฮ็ดแนวนั้นเป็นหยังก็เพราะว่าเฮามีสติปัญญาเฮามีแสงสว่างของพระเจ้าเฮามีชีวิตเฮามีรสเค็ม And why didn't we do that why didn't we worship things like that because we get wiserWe are grown into the light. We have the word of God. We have the salt in our life that guides us. ย้อนยังย้อนว่าเฮากินพระธรรมที่มาจากเบื้องทึ่ง
And why is that? It's because we take in the bread from above. Eat the bread from above. พระธรรมนั้นคือพระเยซูคริสต์ And the word it is Jesus Christ. ถ้ามาโบสถ์ถ้ามากิน We come to church to eat the bread. ถ้าออกไปเฮาอิ่ม When we leave this church we will be filled.มื้อแรกเฮากินอีก And tonight we eat it again. มื้อสามารถกินอีก And tomorrow we do the same thing. จนบัดลมหายใจออกจากโลกนี้ไป Till we leave this earth. ถ้าผู้ใดบ่กิน And if we don't take in the daily bread. ผู้นั้นจะถูกพิพากษาบรรสุดท้ายเพราะว่าของตายจะบ่มีส่วนกับของเป็น And if we don't take in the bread or eat that bread and in the end the last day we will be judged.ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้ารับพระเกียรติ And may God bless you and may God have honor and glory. เสริญผู้นำเพลง So may the ladies come and sing songs.พอเฮาฮู้อยู่ว่าพวกเฮาทุกคนที่เป็นคนผิดบาปจะออกจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งเฮาต้องออกไปเป็นคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณมีแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเฮ็ดเฮานี่มีชีวิตต้องได้กิน We all know that we are sinner and in one day when we leave this planet we will leave as a new person that spiritual God ขอเชิญพี่น้องลูกขึ้นถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเสียงเพลงเวลานี Oh, no.
พี่น้องนะอธิษฐานเพื่อลูกหลานเฮาคืออันแลนเนียลเพิ่นได้ออกมาเพิ่นระหว่างเพิ่นกับพระเจ้าส่วนตัวมีแต่พระเจ้าฮู้แล้วขอให้อธิษฐานเพื่อเพิ่นเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องทุกคนที่พี่น้องฮู้อยู่ในใจเพราะเฮาเป็นคนผิดแล้วก็เป็นคนบาปเฮาอยู่ทุกมือได้ก็ยอดพระวจนะของพระเจ้าเลี้ยงชีวิตเฮาแล้วเฮาขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเพราะว่าปัสจากพระคำของพระเจ้าแล้วพอเฮาตายแต่พี่น้องเฮาหวังใจกันอธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงสิ่งที่พวกน้อยได้เห็นกับตาหรือบ่เห็นกับตามาจากพระองค์ทั้งนั้นขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและเวลาให้พวกน้อยมีส่วนมาฟังพระวจนะของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอหาทุกถ้อยคำที่ออกจากโพธิ์ของพระองค์เจ้ามาเลี้ยงวิญญาณพวกน้อยให้มีเหือแห้งเห็นหงตาแจ้งพระบิดาเจ้าข้าให้พ่อขน้อยเป็นมิตรเกลือเป็นแสงสว่างสำหรับคนทั้งปวงเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอความภาคของพระองค์เจ้าสถิตทั้งพวกขน้อยเพื่อพ่อขน้อยจะเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันพระบิดาเจ้าข้าให้พ่อขน้อยมีเหือแห้งมาจากพระองค์ให้พ่อขน้อยมีสติปัญญามาจากพระองค์ผู้ใดขาดเขินพระองค์ทรงหูทรงเห็นขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมตามที่พระองค์ทรงพ่อประทานเถิดพระองค์เจ้าข้าจะเป็นสติปัญญาจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่หักพี่น้องทุกคนแล้วก็ตายแทนเป็นทั้งใหม่กลางแขนขอพระองค์ทรงได้เหตุนั้นตามที่พระองค์ทรงพ่อประทานเถิดพระบิดาเจ้าข้าพ่อขน้อยจะเดือดร้อนกันไปก็ขอพระองค์สถิตนำพาทุกคนตลอดปลอดภัยไปถึงบ้านเฮือนหม่องน้อยที่เพิ่นไปให้เพิ่นได้มีสันติสุขมาจากพระองค์เจ้าพ่อขน้อยขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้บ่ประทานให้พวกขน้อยก็ขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกขน้อยทุกคนพระบิดาเจ้าข้าพวกขน้อยจึงได้ก้มหน้ารับตาอธิษฐานด้วยความหวังความเชื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนThank you.